ณเมืองเคมบริดจ์มลรัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เสด็จพระราชสมภพเมื่อเวลา 8:45 นของวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ณโรงพยาบาลเคมบริดจ์ซึ่งต่อมาใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลเมาออเบิร์นพระอิสริยยศในขณะนั้นคือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดชพระองค์เป็นพระโอรสองค์ที่2ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีสมเด็จพระเชษฐภคินีคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลต่อมาขณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุได้เพียง1พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนกก็ทรงพาสมเด็จพระบรมราชชนนีพร้อมพระโอรสธิดาย้ายกลับมาประเทศไทยและประทับณวังสะปทุมแต่เพียงอีก1ปีหลังจากนั้นในวันที่24กันยายนพุทธศักราช2472สมเด็จพระบรมราชชนกได้เสด็จสวรรคตราชสกุลมหิดลต้องเหลืออยู่เพียง4พระองค์เท่านั้นความเปลี่ยนแปลงของสภาพบ้านเมืองภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพุทธศักราช2475เป็นเหตุผลประการหนึ่งประกอบกับปัญหาพระสุขภาพของพระโอรสองค์โตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันตมหิดลทำให้สมเด็จพระบรมราชชนนีซึ่งทรงต้องทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวตัดสินพระราชหฤทัยย้ายครอบครัวมาประทับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นการถาวรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุท่ามกลางความสงบสวยงามของภูเขาและทะเลสาบของเมืองโลซานหลังจากทรงเคยรับการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนมาแต่เดอีมาแล้วทรงเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเมียมองและชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนูเวลเดลาสวิสโรมองซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนนานาชาติของเมืองโลซานNo, they like everything, every subject, everything they want to study, to learn. Anything, the more they were learning, the better it was for them. They would like it very much. จนกระทั่งพุทธศักราช 2477 ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญก็ได้บังเกิดขึ้นกับราชสกุลมหิดลอีกครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติในวันที่2มีนาคมพุทธศักราช 2477 และคณะรัฐบาลได้กราบบังคมทูลอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันตมหิดลเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชในพุทธศักราช2481ทรงจบการศึกษาจากโรงเรียนยิมนาสคลาสสิกกังโตนาวและทรงได้รับประกาศนียบัตรทางอักษรศาสตร์ต่อมาเมื่อพุทธศักราช2488ทรงเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโลซานทรงเลือกเรียนวิชาที่โปรดคือสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์แต่แล้วความผันแปรใหญ่หลวงก็ได้บังเกิดขึ้นในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงการดำรงพระชนชีพหลังจากการเสด็จสวรรคตของพระบรมเชษฐาธิราชพระองค์ทรงต้องรับภาระของแผ่นดินทั้งที่มีพระชนมายุเพียง18พรรษาทรงเปลี่ยนแนวทางการศึกษาไปทรงศึกษาด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมพระองค์ที่จะพึงปฏิบัติในฐานะพระเจ้าแผ่นดินและในวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินจากแผ่นดินไทย
กลับไปทรงศึกษาต่อณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขณะที่รถพระที่นั่งเคลื่อนผ่านวัดเบญจมบพิตรไปยังสนามบินดอนเมืองนั่นเองมีเสียงตะโกนว่าอย่าละทิ้งประชาชนเหตุการณ์เสี้ยวเล็กๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและดูเหมือนจะไม่มีผู้ใดได้รับรู้แต่จากบทพระราชนิพนธ์เรื่องเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานหนังสือวงวรรณคดีในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2490ได้ทรงถ่ายทอดส่วนลึกในพระราชหฤทัยในขณะนั้นว่าได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาลงไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้คำมั่นสัญญาแรกที่จะไม่ทรงละทิ้งประชาชนไม่ทรงละทิ้งหน้าที่ได้บังเกิดขึ้นในพระราชหฤทัยของพระมหากษัตริย์ผู้ยังทรงพระเยาว์พระองค์นี้แล้วและได้เป็นสัญญาที่ผูกพันพระองค์กับพระราชภาระอันใหญ่หลวงในฐานะพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยไปอีกนานเท่านานในวันศุกร์ที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493วันบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนภายในหมู่พระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสงบูรณาภิเษกคือการส่งน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ตามโบราณราชประเพณีไทยเพื่อแสดงว่าทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วโดยสมบูรณ์และในวันนี้พระองค์ได้มีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระปฐมบรมราชโองการที่พระราชทานต่อประชาชนชาวไทยนั้นได้เป็นประหนึ่งคำมั่นสัญญาที่แน่วแน่มั่นคงว่าพระองค์ไม่มีวันละทิ้งประชาชนและนี่คือบทเริ่มต้นของพันธสัญญาที่ผูกพันพระองค์ไว้กับการทรงเป็นหลักและที่พึ่งทางใจของพระสกนิกรทั้งแผ่นดินไทยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ทรงได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพกพฤษภาคมณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จบรรทมบนพระที่ราชบัญจทรตามพระราชประเพณีหนึ่งคืนในวันเฉลิมพระราชมนเทียนและในวันรุ่งขึ้นทั้งสองพระองค์เสด็จออกสีหบัญชรเพื่อให้ประชาชนได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามโบราณราชประเพณีเป็นครั้งแรกวันนี้คือวันที่พระราชทานความปลื้มปิติสู่แผ่นดินและหัวใจไทยอย่างมิมีวันลืมเลือนแต่ว่าพอได้ข่าวว่าท่านจะเสกสมรสนี่แหมยิ่งทำให้มันเวอร์มิ่งฝันกลับมาหมดทุกอย่างมารวมกัน
ที่ท่านเพราะบ้านเมืองตอนนั้นมันไม่มีไอ้ที่ยึดเหนี่ยวนะฮะหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะรัฐบาลก็ทำหน้าที่ก็ไปไอ้เรื่องหลักของชีวิตนี่มันที่พึ่งสำคัญสำคัญของเราไม่มีพอมีในหลวงนี่มีการแต่งสมรสเกิดขึ้นนี่มันเขาเรียกว่าท่านอยู่กับเราแน่แล้วอยู่กับปวงชนชาวไทยแน่นอนแล้วท่านอยู่แน่ๆทั้งสองพระองค์ประทับยืนเคียงกันทอดพระเนตรสู่ประชาชนเบื้องล่างเป็นครั้งแรกวันนั้นเป็นวันที่ประชาชนสำนึกรู้ว่าต่อไปนี้ทุกสุขของพวกเขาจะอยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์ตลอดไปรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งของประเทศด้วยเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเร่งปรับปรุงเร่งพัฒนาทุกด้านเพื่อให้สามารถก้าวทันโลกอีกทั้งยังเป็นช่วงของการสานต่อระบบการปกครองของประเทศในภาวะเปราะบางที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนอย่างที่สุดตลอดระยะเวลาในการครองราชของพระองค์จึงเป็นช่วงเวลาอันยาวนานของการรับภาระของแผ่นดินอันใหญ่หลวงและยาวนานที่สุดกว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นับจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก5พฤษภาคมพุทธศักราช2493แห่งการเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อมาในวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2531ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีราชมังคลาภิเษกคือการฉลองครองสิริราชสมบัติครบ42ปี23วันพุทธศักราช2539เป็นช่วงเวลาที่คนไทยร่วมจัดงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ในวโรกาสที่องค์พระประมุขทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2539จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติด้วยหัวใจจงรักภักดีของคนไทยทุกหมู่เหล่าที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงเป็นหลักของแผ่นดินจวบจนปัจจุบันเป็นเวลากว่า50ปีแล้วที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปกครองแผ่นดินไทยนี้ยืนนานเป็นทวีคูณกว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชองค์พระปฐมบรมราชจักรีวงศ์ซึ่งทรงครองราชนาน27ปียิ่งกว่านั้นเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สุดยากจะหาพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกเสมอเหมือนพระราชกรณียกิจอันมากมายหลากหลายนั้นประดุจดั่งไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปยังความร่มเย็นให้พระสกนิกรทุกหนแห่งบนแผ่นดินไทยช่วงพุทธศักราช2491ถึง2492ฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์สองประเทศที่งดงามและเก่าแก่ก็ได้ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในความรักระหว่างกษัตริย์หนุ่มแห่งประเทศไทยกับหม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์
แห่งราชสกุลกิติยากรและในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2492พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ด้วยพระธรรมรงค์ที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงมั่นสมเด็จพระบรมราชชนนีเป็นพิธีที่ทรงจัดขึ้นอย่างเงียบๆเป็นการภายในณโรงแรมวินเซอร์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในฤดูร้อนพุทธศักราช2493ยามเช้าวันที่28เมษายนได้เริ่มด้วยบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความเบิกบานและปลื้มปิติวันนี้เป็นวันมหามงคลที่รวมพระทัยสองดวงให้เป็นหนึ่งเดียวโดยสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยิกาเจ้าได้ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสพระราชทานณวังสะปทุมพระคู่มั่นในชุดสีง่าช้างเสื้อแพรแขนยาวปักลายกนกทองประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้ามาถึงพระตำหนักก่อนและรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณห้องรับแขกพระตำหนักเวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องแบบจักรีบรมราชวงศ์ประดับราชอิสริยาภรณ์ทรงสายสะพายจุลจอมเกล้าเสด็จพระราชดำเนินมาถึงประทับณห้องรับแขกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระประมาภิไธยในทะเบียนสมรสและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรลงนามในทะเบียนจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชสักขีพยานลงพระนามและนามเสร็จแล้วเสด็จขึ้นประทับห้องพระราชพิธีชั้นบนพระตำหนักได้เวลามหามงคลฤกษ์ 10:45 นาทีสมเด็จพระพันวสาอัยิกาเจ้าถวายน้ำพระพุทธมนต์น้ำเทพบนทรงเจิมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงเจิมพระราชทานหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์หลังพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสแล้วเสด็จลงมายังห้องรับแขกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ประดับเพชรแด่สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์เสด็จขึ้นประทับบนพระราชอาสน์ซึ่งทอดเคียงพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหีบบุหรี่ถมเงินประดับอักษรพระปรมาภิไธยย่อพ.อ.กับอักษรพระนามาภิไธยย่อส.ก.ประกอบด้วยลวดลายรูปจักรกับตรีหีบบุหรี่ถมเงินใบนี้มีอายุถึง50ปีเป็นของที่พระราชทานเป็นที่ระลึกถึงวันอันงดงามที่สุดวันหนึ่งในพระชนชีพของทั้งสองพระองค์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยึดมั่นในหลักธรรมประกอบกับพระราชศรัทธาที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาอีกทั้งเพื่อเป็นการสนองพระคุณพระราชบุพการีตามโบราณราชประเพณีดังนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมายุ29พรรษาจึงเสด็จออกทรงพระผนวดดังกระแสพระราชดำรัสพระราชทานประชาชนเรื่องการจะทรงพระผนวดว่าอันพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของเรานี้ตามความอบรมที่ได้รับมาก็ดีตามความศรัทธาที่เชื่อถือส่วนตัวข้าพเจ้าก็ดีเห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่งทั้งเพียบพร้อมด้วยบรรดาสัจธรรมอันชอบด้วยเหตุผลน่าเลื่อมใสยิ่งนักข้าพเจ้าเคยคิดอยู่ว่าถ้าโอกาสอำนวยก็น่าจะได้อุปสมบทในพระศาสนาตามพระราชประเพณีสักเวลาหนึ่งซึ่งจะเป็นการสนองพระเดชพระคุณพระราชบุพการีตามคตินิยมอีกส่วนหนึ่งด้วย22ตุลาคมพุทธศักราช2499วันอันเป็นมหามงคลยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกทรงพระผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์และถวายพระสมณนามว่าภูมิพะโลในการทรงพระผนวดครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับณพระตำหนักปัญญาวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งเป็นพระตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นพระราชทานพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นที่ประทับขณะทรงพระผนวดในเวลาที่ทรงครองเพศบรรพชิตทรงปฏิบัติพระองค์ตามกิจวัตรเช่นพระภิกษุสงฆ์รูปอื่นๆภาพพระภูมิพะโลภิกขุเสด็จออกบิณฑบาตไปตามถนนต่างๆพระวรกายสว่างเรืองรองด้วยแสงแห่งร่มกาสาวพัสพระพักที่สงบนิ่งบ่งบอกถึงพระราชศรัทธามั่นในพระธรรมแห่งพระพุทธศาสนานับตั้งแต่วันแรกที่ทรงพระผนวดจนถึงวันทรงลาพระผนวดรวมเวลา15วันพระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยศึกษาพระพุทธศาสนาให้ถ่องแท้ด้วยพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธนวราชบพิตรขึ้นเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสำหรับพระราชทานไปประดิษฐานประจำจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนได้เคารพบูชาและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยปกป้องคุ้มครองประชาชนของพระองค์ที่สำคัญที่ฐานบัวหงายของพระพุทธนวราชบพิตรนี้จะได้บรรจุพระพิมพ์จากฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ด้วยทรงทำจากผงศักดิ์สิทธิ์จากปูชนียสถานสำคัญทั่วอาณาจักรมีลักษณะเป็นพระเครื่องประทับนั่งปางสมาธิขนาด 2x3 เซนติเมตรรูปทรงสามเหลี่ยมพระราชทานพระนามว่าหลวงพ่อจิลดาจวบจนวันนี้ประชาชนชาวไทยได้ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะทรงยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรมอันเป็นหลักธรรมของผู้ปกครอง10ประการซึ่งสะท้อนผ่านพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชกรณียกิจนานับประการยิ่งกว่านั้นยังทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกให้ทุกศาสนาสามารถดำรงอยู่ได้บนผืนแผ่นดินไทยนี้อย่างสงบสุขร่มเย็นบัวสายสีขาว3ดอกนี้คุณยายเมืองนาสันชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนืออายุ93ปีเก็บมาเฝ้าคอยถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่เช้ามืดเมื่อพระองค์เสด็จมาถึง
ดอกบัวในมือคุณยายได้โรยจนกลีบอ่อนพับแต่คุณยายก็ปลื้มใจเป็นที่สุดและไม่มีวันลืมเลือนสายพระเนตรที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาและพระสุรเสียงอ่อนโยนที่ทรงถามว่ายายสบายดีไหมณวินาทีนั้นภาพนี้ได้ถูกบันทึกไว้และยังทำหน้าที่ถ่ายทอดความประทับใจที่เกิดขึ้นในพุทธศักราช2498มาจนถึงปัจจุบันอันเป็นเครื่องยืนยันว่าความผูกพันระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับประชาชนไม่มีวันสื่อคลายและแท้จริงแล้วนี่คือแรงใจที่ทำให้พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อปัดเป่าความทุกข์ยากของแผ่นดินหลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วบทเริ่มต้นของการทรงงานอย่างหนักหน่วงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้เริ่มขึ้นในพุทธศักราช2498การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเพื่อทรงทำความรู้จักผู้คนและแผ่นดินของพระองค์ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินนี้เองที่ทำให้พระองค์ได้ทรงประจักษ์ด้วยสายพระเนตรถึงความแห้งแล้งของผืนแผ่นดินตลอดจนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรช่วงระยะเวลาประมาณพุทธศักราช2500ถึง2510เป็นช่วงที่ประเทศไทยต้องต่อสู้อย่างหนักกับหลายปัญหาพร้อมกันเพื่อความอยู่รอดหลายปัญหาไม่มีเวลาให้รอคอยดังนั้นภาพที่ทุกคนเห็นจนชินตาคือการเสด็จพระราชดำเนินไปในทุกถิ่นดินแดนแม้ในจุดที่มากด้วยอันตรายด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะได้รู้จักทักทายและไต่ถามทุกสุขของประชาชนอย่างใกล้ชิดท่านทรงสนพระทัยพวกคนอายุมากๆพอพระองค์เสด็จมาเห็นคนไหนผมขาวแล้วงอมๆตรงไปหาเลยครับไปเข้าใกล้ๆจับเรื่องนั้นถามยิ่งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรมากขึ้นเพียงใดก็ทำให้ทรงพบเห็นปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรมากขึ้นเพียงนั้นดังนั้นการแก้ปัญหาในระยะ10ปีแรกของพระองค์จึงเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือในลักษณะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนชาวบ้านตำบลเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จแปรพระราชฐานไปยังพระราชวังไกลกังวลและทรงรับรู้ถึงปัญหานี้พระองค์ทรงชักชวนผู้มีใจกุศลร่วมกันสร้างถังน้ำขนาดใหญ่สำหรับเก็บน้ำเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาของชาวเขาเต่าต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้นทำให้ชาวบ้านมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างสมบูรณ์ท่านมาสร้างอ่างแล้วที่นี่ก็เลยก็น้ำฝนมันก็มาขังอยู่บริบูรณ์ฉันทุกวันเนี่ยทำให้ชาวเขาเต่าได้เรียกว่าอุดมสมบูรณ์ผักปลาอาหารเพราะในหลวงท่านมาทำความเจริญให้ถนนห้วยมงคลซึ่งทำหน้าที่รองรับกิจกรรมอันหลากหลายของชาวบ้านนี้คือโครงการที่ทรงช่วยเหลือราษฎรในช่วงแรกอีกโครงการหนึ่งเพราะในอดีตถนนสายนี้เป็นทางเกวียนธุรกันดารทำให้ชาวบ้านต้องประสบปัญหายากลำบากในการเดินทางอย่างไรก็ตามทุกข์ของพวกเขาก็หมดไปเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการสร้างถนนสายนี้ขึ้นในพุทธศักราช2495และนับเป็นโครงการพระราชดำริด้านการคมนาคมโครงการแรกยังกับเมื่อก่อนเนี่ยคนในตรงห้วยมงคลเนี่ยเหมือนจะอยู่ในนรก
นะครับอยู่ในขุนเขาต่างๆทำจะไปไหนมาไหนมันลำบากเมื่อมีถนนเช่นนี้แล้วอย่างกับขึ้นสวรรค์มันผิดกันยังกับฟ้ากับดินนะทำให้ชาวบ้านตรงนี้มีความสะดวกสบายเหตุการณ์วาตภัยและอุทกภัยที่เกิดขึ้นหลายจังหวัดในภาคใต้ราวพุทธศักราช2509ได้ส่งผลให้ราษฎรในตำบลแหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชและราษฎรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องประสบภัยและความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงเปี่ยมไปด้วยเมตตาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงชักชวนให้ประชาชนร่วมใจกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหล่านั้นโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีวิทยุอส.ซึ่งเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงส่วนพระองค์ออกข่าวรับบริจาคเงินและสิ่งของด้วยพระบารมีและการตระหนักถึงความรับผิดชอบของเพื่อนร่วมชาติทำให้ประชาชนทั้งประเทศต่างร่วมใจกันบริจาคเงินและสิ่งของอย่างมากมายเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงเป็นจุดกำเนิดของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์อันหมายถึงมูลนิธิที่พระราชาและประชาชนอนุเคราะห์เกื้อกูลกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศได้โดยฉับพลันตลอดเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรนั้นปัญหาด้านสาธารณสุขดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่ทรงพบเห็นอยู่ทั่วทุกหนแห่งโดยเฉพาะการขาดแคลนแพทย์ในการรักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บป่วยในเบื้องต้นพระองค์ได้พระราชทานรถพยาบาลเคลื่อนที่แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำเจ้าหน้าที่ไปรักษาชาวบ้านผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ที่ไม่มีสถานีอนามัยในเวลาเดียวกันก็ได้พระราชทานเรือพยาบาลเคลื่อนที่ชื่อเวชภาหะพร้อมด้วยเครื่องเวชภัณฑ์แก่สภากาชาดไทยเพื่อบริการประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแม่น้ำลำคลองด้วยยิ่งกว่านั้นในการเสด็จพระราชดำเนินหากทรงพบผู้ป่วยก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์หลวงที่ตามเสด็จช่วยรักษาผู้ป่วยเหล่านั้นอันเป็นจุดกำเนิดของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คณะต่างๆดังเช่นในปัจจุบันนอกจากนี้หากมีโรคระบาดเกิดขึ้นที่ใดพระองค์จะพระราชทานทุนทรัพย์ทั้งที่เป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และที่ได้จากการบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านั้นเสมอโรคเรื้อนคือโรคร้ายที่สร้างความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะขจัดโรคนี้ให้หมดไปจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้งมูลนิธิราชประชาสมาสัยเพื่อมีส่วนในการแก้ปัญหาและสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อนโรงเรียนร่มเกล้าโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนไกลกังวลเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กยากจนที่อยู่ในชนบทห่างไกลและได้โอกาสทางการศึกษานอกจากนี้ยังมีทุนพระราชทานเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาเช่นทุนมูลนิธิภูมิพลทุนมูลนิธิอนันทมหิดลทุนนวฤกษ์เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานในการพัฒนาทางการศึกษาของประชาชนตอนที่ได้รับทุนก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสที่ได้เรียนสูงขึ้นในอีกระดับหนึ่งซึ่งเราไม่ได้คิดถึงจุดนี้ว่าเราจะมีโอกาสขนาดนี้ก็รู้สึกดีใจและตื้นตันในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้มอบให้ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิต
อาจกล่าวได้ว่าพระราชกรณียกิจในช่วงต้นนั้นมีเพียงทำให้ทรงรู้จักสภาพชีวิตผู้คนบนพื้นแผ่นดินไทยเท่านั้นหากแต่เป็นการที่ทรงปูพื้นฐานการพัฒนาในด้านต่างๆพร้อมกันไปด้วยที่สำคัญแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติในช่วงนั้นได้เอื้อประโยชน์แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรู้จักแผ่นดินไทยและประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศแล้วในช่วงพุทธศักราช2502ถึง2510พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆอย่างเป็นทางการนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ชาวโลกจะได้รู้จักประเทศไทยอย่างแท้จริงสาธารณรัฐเวียดนามใต้คือประเทศเพื่อนบ้านประเทศแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเจริญสัมพันธไมตรีตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีโงดินเดียมถัดมาอีกเดือนเศษได้เสด็จพระราชดำเนินประเทศอินโดนีเซียจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่าเป็นเวลา4วันThe close ties between our two nations go back to 1833, when America signed a treaty of amity and commerce with the Kingdom of Siam. Now we must deepen our partnership for the demands of the 21st century. ส่วนหนึ่งของสุนทรพจน์ของอดีตประธานาธิบดีวิลเลียมเจฟเฟอร์สันคลินตันผู้ซึ่งเดินทางมาร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินมากว่า160ปีหากแต่ยังมีความเกี่ยวพันอีกประการหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่9แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทรงมีต่อประเทศสหรัฐอเมริกาพระราชดำรัสที่ทรงมีต่อรัฐสภาอเมริกันในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2503ระหว่างการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกามีใจความสำคัญว่าพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะได้เรียนรู้ประเทศสหรัฐอเมริกาทรงปรารถนาที่จะนำคำอวยพรและสันธวะไมตรีของคนไทยมามอบให้และข้อสุดท้ายทรงปรารถนาที่จะได้เห็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพและในวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2503พระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงพยาบาลเมาออเบิร์นสมดังตั้งพระราชหฤทัยทรงได้พบกับนายแพทย์จูดวิทมอร์แพทย์ผู้ถวายพระประสูติการและได้พระราชทานหีบบุหรี่ถมทองจารึกข้อความด้านหลังว่าสำหรับเพื่อนคนแรกของฉันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงใช้เวลาเกือบ1เดือนเต็มทรงนำพาประเทศเล็กๆของพระองค์มาให้เป็นที่รู้จักของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเสมือนเป็นมิตรภาพแรกในชีวิตของพระองค์เช่นกันในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกในพุทธศักราช2503ประเทศที่ทรงเลือกเป็นที่ประทับพักในช่วงการเสด็จเยือนประเทศต่างๆในกลุ่มทวีปยุโรปคือสวิตเซอร์แลนด์ประเทศที่ทรงคุ้นเคยผูกพันยาวนานถึง19ปี
การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2503เป็นพระบรมราโชบายในการกระชับสัมพันธไมตรีต่อประเทศที่มีบทบาทสำคัญประเทศหนึ่งของโลกพิธีต้อนรับที่ประธานาธิบดีเดอโกจัดถวายดำเนินไปอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติยิ่งกว่านั้นพุทธศักราช2503ยังเป็นปีเริ่มต้นของสายสัมพันธ์ที่เปี่ยมด้วยไมตรีอันอบอุ่นระหว่างสมเด็จพระราชาธิบดีโบดวงแห่งเบลเยียมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกันที่ประเทศเยอรมนีสัมพันธภาพชั้นมิตรได้ก่อตัวขึ้นอย่างน่าประทับใจด้วยบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นของประชาชน5วันในการสารสัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์ไทยกับพระราชวงศ์อังกฤษในพุทธศักราช2503เริ่มต้นด้วยขบวนรถม้ารับเสด็จที่สง่างามสมพระเกียรติจากสถานีรถไฟวิกตอเรียสู่พระราชวังบักกิงแฮมและเสร็จสิ้นลงอย่างงดงามด้วยมิตรภาพของพระราชวงศ์ไทยและพระราชวงศ์อังกฤษการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและ13ประเทศในทวีปยุโรปครั้งแรกนี้นับเป็นพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศครั้งสำคัญตลอดเวลา6เดือนท่ามกลางความผิดแผกหลากหลายของภูมิประเทศภูมิอากาศวัฒนธรรมประเพณีและภาษาองค์พระประมุขจากประเทศเล็กๆได้ทรงสามารถทำให้กลุ่มประเทศที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นได้รับรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่แท้จริงในพุทธศักราช2505และปีต่อๆมาการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศในซีกโลกต่างๆบังเกิดผลงดงามทั้งในประเทศในซีกโลกภาคใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์รวมถึงกลุ่มทวีปเอเชียเช่นประเทศญี่ปุ่นที่ยังคงสืบสานมิตรภาพอันดีงามจวบจนปัจจุบันการเสด็จเยือน28ประเทศทั่วโลกในช่วงพุทธศักราช2502ถึง2510จึงนับเป็นการวางรากฐานในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครั้งสำคัญที่สุดผลจากการเสด็จไปเจริญสัมพันธไมตรีของพระองค์ได้ก่อเกิดโครงการซึ่งได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากประเทศต่างๆมากมายจนถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลที่ตามมาภายหลังจนถึงปัจจุบันมิตรภาพจากทั่วทุกมุมโลกได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนอีกครั้งในวาระโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีการร่วมแสดงความยินดีจากมิตรประเทศทั้งหลายถ้อยคำถวายพระพรอันเปี่ยมด้วยไมตรีพระราชสารสารถวายพระเกียรติและอำนวยพรด้วยภาษาที่งดงามล้วนเป็นผลที่เกิดจากสัมพันธภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสร้างไว้ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยพุทธศักราช2544ปีที่55แห่งรัชกาลนับเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแสดงให้เห็นถึงนิยามที่แท้จริงของพระราชภารกิจในฐานะพระมหากษัตริย์นั่นคือการบำบัดทุกข์และการส่งเสริมความสุขความเจริญให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าในแผ่นดินของพระองค์ตลอดเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทั่วผืนแผ่นดินไทยทำให้ทรงซึมซับรับรู้ถึงปัญหาที่จะทรงต้องต่อสู้อย่างหนักนั่นคือความยากจนของประชาชน
เดี๋ยวนี้เขาทำเกือบไม่ได้แล้วเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของเกษตรกรรมอันเป็นรากฐานของประเทศดังนั้นจึงทรงทุ่มเทพระวรกายพระราชหฤทัยในการมุ่งพัฒนาเกษตรกรรมเป็นหลักสำคัญพระตำหนักจิรดารโหฐานพระราชวังที่ประทับแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์ค้นคว้าทดลองด้านเกษตรกรรมส่วนพระองค์โดยมีพระราชประสงค์ให้ผลของโครงการส่วนพระองค์นี้เป็นเครื่องชี้แนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ราษฎรต่อไปนอกจากนี้แนวพระราชดำริในการแก้ปัญหาเกษตรกรรมจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆกว่า 2,000 โครงการรวมถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งจะทำหน้าที่ประหนึ่งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้วิทยาการแผนใหม่ด้วยตัวอย่างแห่งความสำเร็จที่จับต้องได้เป็นไปตามสภาพท้องถิ่นและเกษตรกรนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบสปริงเกอร์ปลูกนี่นะปลูกนี่นะมีรถรับซื้อตลอดศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนคือศูนย์ตัวอย่างของการพัฒนาเกษตรกรรมในพื้นที่ดินทรายเสื่อมโทรมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองศึกษาวิธีการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวและพัฒนาพื้นที่พลุให้นำมาใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรมให้มากที่สุดที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนเกษตรกรจะได้เรียนรู้การทำประมงและเพาะเลี้ยงชายฝั่งแบบยั่งยืนศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานคือตัวอย่างแห่งความสำเร็จของเกษตรกรรมในพื้นที่ดินทรายขาดแคลนน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร่มุ่งที่การพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธารและการใช้ลุ่มน้ำอย่างเป็นประโยชน์สูงสุดและที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจะได้เห็นการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมอย่างเต็มรูปแบบจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องดินและน้ำคือปัญหาหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงแก้ไขมาโดยตลอดดังนั้นแนวพระราชดำริในการพัฒนาชุมชนเกษตรให้อยู่รอดจากปัญหาทั้งสองก็คือรูปแบบการบริหารจัดการดินและน้ำที่ทรงตั้งชื่อว่าทฤษฎีใหม่นี่คือสูตรการแบ่งใช้พื้นที่และแหล่งน้ำโดยทรงอนุมานว่าพื้นที่ทำกินที่เกษตรกรรายย่อยสามารถเลี้ยงชีพได้อยู่ที่15ไร่สัดส่วนของพื้นที่จะแบ่งเป็นที่นา5ไร่พืชไร่สวนผสม5ไร่ที่อยู่อาศัย2ไร่และเหลือเป็นแหล่งน้ำ3ไร่ออกมาเป็นอัตราส่วนร้อยละ30 30 30 10ที่สำคัญได้ทรงคำนวณเรื่องสระน้ำอย่างละเอียดโดยใช้หลักเกณฑ์ว่าพื้นที่เกษตรใช้น้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ที่นารวมพืชไร่สวนผสม10ไร่ใช้น้ำ 10,000 ลูกบาศก์เมตรในขณะที่เนื้อที่สระ3ไร่ขุดลึก4เมตรจุน้ำได้ 19,000 ลูกบาศก์เมตรแม้จะมีการระเหยน้ำไปบ้างแต่การที่มีสระน้ำประจำไร่นาตามทฤษฎีใหม่นั้นถือเป็นการวางแผนทำเกษตรที่จะรอดพ้นจากการขาดแคลนน้ำไปได้แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ที่ทรงคิดค้นขึ้นนี้หากเกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสามารถจัดการน้ำอย่างเป็นระบบผสานกับการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างคุ้มค่าก็จะมีข้าวพืชผักและอาหารหลักไว้พอกินตลอดปีโดยไม่ต้องซื้อหาและหากเหลือบริโภคยังสามารถนำไปขายเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนี่คือเป้าหมายขั้นต้นของทฤษฎีใหม่ตามพระราชประสงค์ก็นึกว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนมีกินแบบอัตภาพคืออาจไม่รวยมากแต่ก็พอกินไม่อดอยากฉะนั้นก็นึกว่าทฤษฎีใหม่นี้คงมีประโยชน์ยิ่งกว่านั้นพระ
ระองค์ได้ทรงกำหนดแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ในขั้นก้าวหน้าอีก2ขั้นก็คือเมื่อเกษตรกรสามารถสร้างความแข็งแกร่งในครอบครัวแล้วเกษตรกรก็สามารถก้าวไปสู่ทฤษฎีใหม่ขั้นที่2คือแต่ละครอบครัวรวมตัวกันภายในชุมชนร่วมกันพัฒนาผลผลิตจัดหาตลาดตลอดจนช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นจากนั้นจึงพัฒนาไปสู่ขั้นที่3คือการที่ชุมชนประสานความร่วมมือกับธนาคารหรือบริษัทเอกชนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรตลอดจนช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตในราคาที่เหมาะสมรูปแบบเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่นี้ได้นำไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคต่างๆอย่างกว้างขวางและช่วยให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงชีวิตได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนทฤษฎีใหม่ทั้ง3ขั้นที่ทรงวางหลักการไว้นี้จึงเป็นดั่งระลอกคลื่นของการพัฒนาที่เริ่มจากจุดหลักคือเกษตรกรแล้วขยายวงสู่ชุมชนและสังคมในระดับประเทศตามลำดับที่สำคัญแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่คือตัวอย่างหนึ่งของการดำรงชีวิตบนพื้นฐานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานไว้แก่ปวงชนชาวไทยในช่วงเวลาที่คนไทยต้องตกอยู่ท่ามกลางภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจนับตั้งแต่ปลายพุทธศักราช2539ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนให้กลับเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงไม่ต้องทั้งหมดแม้จะไม่ถึงครึ่งอาจจะเศษ1ส่วน4ก็สามารถที่จะอยู่ได้การแก้ไขจะต้องใช้เวลาไม่ใช่ง่ายๆแต่ว่าถ้าทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็สามารถจะแก้ไขได้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานไว้นี้จึงเป็นเครื่องมือให้คนไทยใช้กำกับสติและกำหนดกรอบในการดำรงชีวิตที่คำนึงถึงอัตภาพผนวกการแบ่งปันและความสามัคคีในชุมชนจากพระวิริยะอุตสาหะจากพระราชกรณีกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและส่งผลถึงการพัฒนาชนบทอันเป็นรากฐานของสังคมไทยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้เป็นที่ประจักษ์แจ่มชัดในดวงใจไทยทุกคนคือเพลงแสงเทียนเพลงพระราชเพลงแรกที่ทรงพระราชนิพนธ์ตั้งแต่พระชนมายุ18พรรษาและนับเป็นบทเพลงแรกเริ่มที่แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความสนพระราชหฤทัยในดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีมาตั้งแต่ประทับณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขณะมีพระชนมายุ10พรรษาทรงฝึกฝนวิชาดนตรีพื้นฐานทั้งในเรื่องการเขียนโน้ตและการบรรเลงเพลงคลาสสิกเป็นเวลานานกว่า2ปีและจึงทรงศึกษาดนตรีแจ๊สซึ่งเป็นแนวดนตรีที่ทรงโปรดปรานท่วงทำนองของบทเพลงพระราชนิพนธ์ทั้ง45เพลงเต็มไปด้วยอารมณ์ที่หลากหลายในเวลาเดียวกันก็สอดแทรกปรัชญาของการดำรงชีวิตไว้อย่างน่าชื่นชมดนตรีมิเพียงเป็นสิ่งที่สร้างความบันเทิงแก่พระองค์เท่านั้น
หากพระองค์ยังทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้คนวงลายครามคือวงดนตรีในยุคเริ่มแรกที่ทรงตั้งขึ้นนักดนตรีบางส่วนเป็นพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่การบรรเลงดนตรีของวงลายครามนี้จึงเป็นโอกาสที่พระองค์ได้ทรงร่วมสังสรรค์กับบุคคลผู้ทรงคุ้นเคยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์จากนั้นยังได้ทรงตั้งวงดนตรีอสวันศุกร์ขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่วมบรรเลงด้วยและออกอากาศทางสถานีวิทยุอสเป็นประจำทุกวันศุกร์และสิ่งนี้เองที่ทำให้ประชาชนได้รู้สึกใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์ของพวกเขามากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าเราไปเล่นกันประจำแล้วมีวันศุกร์ก็คือเล่นวันศุกร์แต่ก่อนเราซ้อมกันวันอาทิตย์แล้วเราออกอากาศวันศุกร์ด้วยแล้วชื่อวงดนตรีอสวันศุกร์นี้ก็เรียกกันตลอดมาแล้วบางครั้งก็สมัยนั้นก็มีการเสด็จไปทรงดนตรีที่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆเช่นจุฬาธรรมศาสตร์ก็วงดนตรีอสเนี่ยตามเสด็จไปก็ไปเล่นแล้วก็ทรงมีพรหมจรรยาให้วงดนตรีของมหาลัยเข้ามาเล่นด้วยการเสด็จทรงดนตรีณมหาวิทยาลัยต่างๆจนเกิดเป็นประเพณีวันทรงดนตรีนั้นก็เพื่อให้ดนตรีเป็นสื่อในการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสถาบันกษัตริย์กับนักศึกษาในเวลาเดียวกันดนตรีก็เป็นสื่อภาษาที่ดีในการสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศได้อย่างงดงามพระปรีชาสามารถในด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ชื่นชมของชาวโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศออสเตรียดินแดนที่อบอวลไปด้วยเสียงดนตรีในการเสด็จเยือนประเทศออสเตรียครั้งแรกในพุทธศักราช2507ได้ทรงแซกโซโฟนกับนักดนตรีชั้นนำหลายคนและสถาบันเก่าแก่ทางการดนตรีชื่อ Academie Pierre Musique Unterstellenkunstได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมาชิกกิติมศักดิ์ลำดับที่21พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยทรงมีพระอารมณ์เหมือนกับบุคคลธรรมดาเหมือนนักแต่งเพลงธรรมดาได้ทรงแต่งเพลงให้กับเป็นสมบัติของแผ่นดินพระปรีชาสามารถด้านการแต่งเพลงก็หาผู้ใดเสมอเหมือนยากการทรงดนตรีเนี่ยผมว่าจะยิ่งกว่านักดนตรีอาชีพทั่วไปกล่าวได้ว่าพระราชหฤทัยรักในดนตรีและพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีได้นำมาซึ่งคุณประโยชน์นานับประการดังที่มีกระแสพระราชดำรัสถึงความสำคัญของดนตรีไว้ว่าการดนตรีนี้จึงมีความสำคัญสำหรับประเทศชาติสำหรับสังคมเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งที่ให้ความบันเทิงเพลงนี้เหมือนเกิดความปิติภายในตัวเองได้ความปิติในผู้อื่นได้ก็เกิดความดีได้เกิดความเสียได้ภาพเขียนฝีพระหัตถ์ที่เห็นนี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในด้านจิตรกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างชัดเจนจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดนั้นส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ในภาพ3ลักษณะคือภาพเหมือนจริงภาพ expressionismและภาพแอบสแตรกหรือนามธรรมแต่ก็ไม่ได้ทรงยึดติดกับทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์ของแนวศิลปะเหล่านั้นหากแต่ทรงวาดตามพระราชหฤทัยและตามพระจินตนาการของพระองค์โดยแท้ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านี้
ล้วนบ่งบอกถึงพระปรีชาสามารถในการถ่ายภาพที่ครบองค์ประกอบศิลป์ในเวลาเดียวกันก็เป็นภาพที่แสดงถึงอารมณ์และความมีชีวิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเรื่องการถ่ายภาพมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทรงฝึกฝนด้วยพระองค์เองนอกจากนี้ยังทรงคิดค้นหาเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการถ่ายภาพอยู่เสมอจนทำให้ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์เป็นผลงานศิลปะที่ล้ำยุคท่านชอบถ่ายภาพ human interest ชอบถ่ายภาพที่เกี่ยวชีวิตประจำวันของคนของประชาชนไม่ต้องใช้เทคนิคพิเศษมาถ่ายมันมีว่าต้องใครก็จัดถ่ายท่านก็จัดถ่ายเองเขาเรียกว่ากะล่วงหน้าหรือฝรั่งเรียก anticipation นะคือรู้ว่าล่วงหน้าเดี๋ยวคนนี้จะมาอยู่ตรงนี้คิดว่าจะมาอยู่ตรงนี้ท่านก็รอเวลาแล้วคนนั้นก็เดินมาตรงนั้นจริงๆก็ถ่ายจังหวะพอดีท่านพยายามถ่ายภาพที่เจ้าตัวที่ถูกถ่ายไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นภาพที่ออกมาจะสมจริงมากคือไม่ได้แซงทำไงก็ถ่ายแบบธรรมชาติกล้องถ่ายรูปจึงกลายเป็นสิ่งคู่พระบรกายเสมอไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณที่ใดจะทรงบันทึกภาพสิ่งต่างๆที่ทรงพบเห็นรวมทั้งภาพประชาชนของพระองค์ที่สำคัญภาพถ่ายของพระองค์คือข้อมูลสำคัญในการทรงงานแก้ปัญหาต่างๆของประเทศงานประติมากรรมทั้งสองชิ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปั้นนี้แสดงถึงความสนพระราชหฤทัยและพระอัจฉริยภาพเชิงสร้างสรรค์รูปปั้นผู้หญิงเปลือยนั่งคุกเข่าขนาด9นิ้วนี้ทรงปั้นด้วยดินน้ำมันและพระรูปปั้นครึ่งพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถความสูง12นิ้วทรงปั้นด้วยดินน้ำมันเช่นเดียวกันฝีพระหัตถ์งานปั้นที่ทรงจัดท่าทางได้งดงามและองค์ประกอบที่ประสานกลมกลืนดูพริ้วไหวบนผิวดินน้ำมันแม้จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมศิลปากรหล่อปูนพลาสเตอร์แล้วก็ยังคงมองเห็นได้ถึงร่องรอยฝีพระหัตถ์ที่มีชีวิตขณะเดียวกันผลงานฝีพระหัตถ์ในเชิงพุทธศิลป์ปรากฏให้เห็นจากพระพุทธนวราชบพิตรพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ทรงหล่อขึ้นรวมทั้งพระพิมพ์ฝีพระหัตถ์ที่มีพระนามว่าหลวงพ่อจิรดาผลงานสร้างสรรค์ทางด้านประติมากรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้จะมีไม่มากนักแต่ทุกชิ้นล้วนบ่งบอกถึงพระอัจฉริยภาพในฐานะทรงเป็นศิลปินด้านประติมากรรมได้อย่างชัดเจนความสนพระราชหฤทัยในเชิงช่างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ประจักษ์กันมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เครื่องร่อนฝีพระหัตถ์เรือรบจำลองเหล่านี้ล้วนเป็นผลงานประดิษฐ์จากฝีพระหัตถ์ทั้งสิ้นกีฬาเรือใบนับเป็นกีฬาที่โปรดที่สำคัญเรือใบพระที่นั่งจะเป็นเรือใบที่ทรงต่อด้วยพระองค์เองนับตั้งแต่การออกแบบตกแต่งไม้ที่ประกอบเป็นรูปร่างจนถึงทรงทาสีที่โปรดเรือใบขนาดเล็กที่มีชื่อว่าเรือใบมดเรือใบซูเปอร์มดเรือใบไมโครมดเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของผลงานเรือใบฝีพระหัตถ์ที่ทรงออกแบบและประดิษฐ์ด้วยวิธีง่ายๆประหยัดและมีคุณสมบัติที่ดีเหมาะสมกับการใช้งานหากย้อนกลับไปเมื่อพระชนมายุ 10 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงสามารถประกอบวิทยุแร่เล่นได้ด้วยพระองค์เองทรงมีความรู้ความเข้าใจเรื่องไฟฟ้าและช่างกลไปอย่างยิ่งต่อมาทรงดัดแปลงแก้ไขเครื่องมือสื่อสารเพื่อทรงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทรงประดิษฐ์สายอากาศวิทยุและที่สำคัญทรงดำเนินการให้เกิดการปรับปรุงเครือข่ายโทรคมนาคมสื่อสารเพิ่มขีดความสามารถและระยะทางในการส่งข่าวสารอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาการสื่อสารของประเทศจนถึงปัจจุบัน
และนี่คือผลงานประดิษฐ์จากแนวพระราชดำริชิ้นสำคัญกังหันน้ำชัยพัฒนาเครื่องบำบัดน้ำเสียที่ทรงคิดค้นและพัฒนารูปแบบจนถือเป็นเครื่องกลเติมอากาศที่มีขีดความสามารถในการเพิ่มออกซิเจนในน้ำได้มากกว่าสิ่งประดิษฐ์ประเภทเดียวกันพระองค์ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรเป็นเครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่9ของโลกและล่าสุดในพุทธศักราช2543ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมของโลกถึง5รางวัลจากงานนิทรรศการยูเรกา2000ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศเบลเยียมพระปรีชาสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ประจักษ์ชัดตั้งแต่พุทธศักราช2530เมื่อทรงสร้างโปรแกรมตัวอักษรเทวนาครีขึ้นซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถพิมพ์ตัวอักษรได้ทั้งภาษาสันสกฤตภาษาไทยภาษาอังกฤษและตัวโฟเนติกแสดงสัญลักษณ์การออกเสียงที่ถูกต้องในขณะที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่าที่ใช้อยู่ในประเทศใช้พิมพ์ได้แต่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเท่านั้นเหล่านี้คือตัวอย่างแบบอักษรส่วนพระองค์หรือฟอนต์จิรดา1 2 3ที่ทรงออกแบบไว้ดังปรากฏในรูปแบบสกสพระราชทานยิ่งกว่านั้นทรงออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดวางรูปเล่มหนังสืองานพระราชนิพนธ์เพลงรวมทั้งงานด้านอุตุนิยมผลงานฝีพระหัตถ์ที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นทั้งหมดล้วนบ่งชี้ถึงพระปรีชาสามารถและพระราชหฤทัยรักการเรียนรู้ด้วยพระองค์เองอย่างแท้จริงในด้านอักษรศาสตร์แม้จะไม่ทรงมีผลงานมากนักก็ทรงพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาเชิงวรรณศิลป์ดังปรากฏในพระบรมราโชวาทต่างๆจนถึงพระราชนิพนธ์แปลที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษและภาษาไทยคือนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตและล่าสุดหนังสือพระราชนิพนธ์พระมหาชนกพระมหาชนกพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นหนังสือที่เขียนโดยพระมหากษัตริย์เล่มแรกได้รับการกล่าวขวัญถึงและยกย่องอย่างกว้างขวางทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างประเทศหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าหน้าของพระราชนิพนธ์พระมหาชนกได้แสดงให้เห็นพระอัจฉริยภาพในด้านภาษาพระปรีชาสามารถในเชิงวรรณกรรมเนื้อสิ่งอื่นใดพระมหาชนกคือขุมแห่งปัญญาที่พระราชทานให้คนไทยใช้เป็นเครื่องพิจารณาเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะหลักธรรมเรื่องความเพียรสำคัญที่สุดคือคนเราทำอะไรก็ต้องมีความเพียรฉะนั้นศูนย์กลางของหนังสือเล่มนี้ก็คือความเพียรที่จะทำโดยไม่นึกถึงว่าจะได้ประโยชน์อะไรได้ผลแค่ไหนอาจกล่าวได้ว่าผลงานในเชิงศิลป์ทุกแขนงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมิเพียงจะเป็นงานศิลป์ที่ทรงเพื่อความเกษมสำราญของพระองค์เท่านั้นหากแต่หลายครั้งที่งานศิลป์เหล่านั้นได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและทั้งหมดล้วนเป็นประจักษ์พยานที่แจ่มชัดถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์แห่งศิลป์ของพระองค์สมดังพระราชสมัญญาอัครศิลปินนับเป็นบุญของคนไทยที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานเพื่อประชาชนมาตลอดพระชนชีพยิ่งกว่านั้นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงอีกประการหนึ่งก็คือการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนพระราชโอรส
พระราชธิดามาทรงงานปัดเป่าทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรด้วยเช่นกันหากเปรียบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นดั่งพ่อของแผ่นดินผู้ที่ทรงช่วยแก้ปัญหาหลักน้ำดินและเกษตรกรรมแล้วนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ทรงเปรียบได้ดั่งแม่ของแผ่นดินที่ทรงทำหน้าที่ดูแลทุกสุขของคนในครอบครัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นด้วยทรงมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวของเกษตรกรได้ทำงานหัตถศิลป์เป็นอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้ในครอบครัวในเวลาเดียวกันเป็นการรักษางานศิลป์ไทยอันงดงามล้ำค่าซึ่งล้วนทำขึ้นด้วยมือของชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและชาวนาชาวไร่ผู้เคยแต่กำจอบจับเสียมปัญหาสภาพแวดล้อมเป็นอีกพระราชภารกิจที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงร่วมต่อสู้เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสอดประสานกลมกลืนในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชหฤทัยใส่เรื่องดินและน้ำสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยดูแลเรื่องป่าผมเนี่ยนะมาจากป่าพี่เขาอยากให้มีป่านี่ก็เพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยและน้ำในดินก็จะแห้งหมดเลยเพราะบางทีอาจจะต้องเก็บป่าเอาไว้นะห้ามไม่ให้พวกหมูเห่าตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหมตลอดเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นผลแห่งการทรงงานขององค์ก็ได้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เสริมส่งพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ปรากฏผลเป็นความผาสุกร่มเย็นของมวลชีวิตบนแผ่นดินไทยในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานประดุจพ่อบ้านและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงดูแลงานของแม่บ้านก็เป็นพระราชภาระของพระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์และรวมถึงพระเจ้าหลานเธอที่จะต้องทำหน้าที่ของลูกและหลานในการแบ่งเบางานของแผ่นดินสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านในฐานะองค์มกุฎราชกุมารทั้งในการพระราชพิธีต่างๆตลอดจนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดังเช่นการพัฒนาด้านเกษตรกรรมการส่งเสริมการปลูกข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทยนอกจากนั้นทรงส่งเสริมและสนับสนุนกิจการแพทย์ในลักษณะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่กระจายอยู่ทั้ง4ภาคทั่วประเทศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งเป็นสถานรักษาพยาบาลที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ป่วยในชนบทได้เป็นอย่างดีในเวลาเดียวกันทรงส่งเสริมการศึกษาโดยทรงก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแห่งในถิ่นทุรกันดารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมสมุดบันทึกในพระหัตถ์และพระพักที่เคร่งขรึมด้วยความสนพระราชหฤทัยประทับเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นอีกภาพที่คุ้นตาคนไทยพระองค์ทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยและทรงทำหน้าที่เป็นเลขานุการส่วนพระองค์ของสมเด็จพระบรมชนกนาถที่สำคัญทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระในการดูแลมูลนิธิและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สำคัญยิ่งพระองค์ได้ทรงประจักษ์ชัดถึงความด้อยโอกาสทางการศึกษาของเด็กชนบทจึงทรงพยายามค้นหาวิธีการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตในหลายรูปแบบโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์โค
ครงการฝึกอาชีพและอีกหลายๆโครงการล้วนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยทั้งสิ้นนอกจากนั้นด้วยน้ำพระราชหฤทัยอ่อนโยนเมตตาทำให้ทรงรับโครงการช่วยเหลือดูแลและสงเคราะห์คนพิการในรูปแบบต่างๆไว้ในพระราชานุเคราะห์พระปรีชาสามารถและพระเกียรติคุณในฐานะเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็นที่ประจักษ์ชัดในสายตาคนไทยมาโดยตลอดด้วยพระองค์ทรงภาคเพียรนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยซึ่งนับเป็นการสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีได้อีกทางหนึ่งนี่คือสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ทรงก่อตั้งขึ้นด้วยพระประสงค์ที่จะให้สถาบันแห่งนี้เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมผลักดันงานด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศอันนำมาซึ่งการสร้างความกินดีอยู่ดีของคนไทยในเวลาเดียวกันการที่ทรงอุทิศพระองค์ให้กับงานวิทยาศาสตร์นี้นับว่าเป็นก้าวสำคัญของประเทศด้วยทรงนำรากฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับและประสานรอยต่อให้ประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยและทัดเทียมกับนานาประเทศทั่วโลกด้วยเช่นกันในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตรากตรำพระวรกายในการแก้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนอยู่นั้นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก็ทรงช่วยบำบัดทุกข์ของราษฎรอยู่ด้วยเช่นกันในฐานะสมเด็จย่าของคนไทยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงงานในท้องถิ่นทุรกันดารโดยมีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เคียงข้างพระวรกายเป็นที่ติดตาตรึงใจคนไทยอย่างไม่มีวันลืมโครงการพระราชดำริด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ทรงก่อตั้งเป็นมูลนิธิแพทย์อาสาในสมเด็จพระบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.นั้นได้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ป่วยยากไร้ทั่วแผ่นดินไทยการส่งเสริมให้ชาวเขายุติการปลูกฝิ่นและตัดไม้ทำลายป่าแล้วหันมาทำการเกษตรกรรมเลี้ยงชีพเป็นผลสำเร็จจากการดำเนินงานของโครงการพัฒนาดอยตุงตามแนวพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ทรงจัดตั้งและทรงเกื้อหนุนมาตลอดพระชนชีพนั้นส่งผลให้เด็กยากไร้ตามพื้นที่ชายแดนได้มีโอกาสรู้หนังสือและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแม้วันนี้คนไทยจะไม่ได้เห็นสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างเคยอีกแล้วแต่พระราชกรณียกิจที่ทรงริเริ่มไว้ก็ยังคงดำเนินต่อไปโดยมีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็นผู้สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์หากเปรียบพระราชกรณียกิจพระกรณียกิจของทุกพระองค์เป็นดั่งแสงแห่งการพัฒนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเป็นต้นแสงที่ส่องนำให้ลำแสงนี้ร่วมกันนำพาประเทศไทยก้าวไปสู่ความเจริญและมั่นคงได้ในที่สุดเป็นเวลานานกว่าครึ่งศตวรรษแล้วที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงแสดงให้คนไทยได้ประจักษ์ชัดถึงนิยามที่แท้จริงของพระราชภาระในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐทรงตรากตรำพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการประดุจดั่งพ่อของแผ่นดินผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงได้ก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ชาวไทยมาโดยตลอดและส่งผลถึงชาวโลกแต่หากจะมีคำถามว่าพระองค์ทรงรู้สึกเช่นไรกับพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ
และความชื่นชมยกย่องที่ทรงได้รับข้อความจากบทพระราชทานสัมภาษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีน่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดพอไปเห็นคนเขาลำบากยากจนท่านก็พยายามช่วยเหลือแต่ก็แน่ละท่านพระองค์เดียวไม่สามารถทำอะไรมากมายแค่นี้ได้ผู้ที่จะช่วยเหลือและทำตามที่มีพระราชดำริก็คือพวกข้าราชการนั่นแหละเรียกว่าท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของราชการที่จะช่วยกันเพื่อให้บรรลุถึงจุดประสงค์อันใหญ่ร่วมกันคือให้ประชาชนมีความสุขและอยู่ดีกินดีทั้งหมดนี้คือสิ่งยืนยันชัดเจนว่าพระองค์ไม่เคยละทิ้งประชาชนของพระองค์เลยสมดังพระปฐมบรมราชโองการที่พระราชทานไว้ว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม